Garden Art Space แลนด์มาร์คแห่งใหม่แอชชนบุรีที่ไม่ควรพลาดพื้นที่สวนที่สร้างแรงบันดาลใจและทำให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติณฮารุดอทชนบุรีบายนานาคาเฟ่โรสเตอร์ปักหมุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองชลบุรี Garden Art Space เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่21ธันวาคม2566ภายในงานร่วมชมผลงานศิลปะบนผืนผ้าร่มจากคุณอัญญุดาอิสรางกูลณอยุธยาโดยครั้งนี้ได้มาร่วมออกแบบกับทีม Engineering คุณสมชายโพยูคุณพสิทธิ์รอดสังวานและคุณทัศนัยพันพดุงกุลสร้างสรรค์ลวดลายบนโครงสร้างโลหะprinted sunshade structure จัดวางและติดตั้งใน Garden Art Space เป็นครั้งแรกคุณแบมปิติพัฒน์คู่ตระกูลรับหน้าที่เป็นพิธีกรของงานยังได้ชวนดีเจพุทธพุทธิชัยมาร่วมเดินชมพื้นที่ Garden Art Space ส่วนสวนผลงานการออกแบบโดยคุณกิมบดินปีสนาผู้ออกแบบสวนชื่อดังระดับประเทศจากอยู่กับดินอีกด้วยค่ะพร้อมกันนี้ยังร่วมพูดคุยกับคุณเตยี่ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของเอ็กซิบิชันใหม่ที่กำลังจะมาถึงนิยามรักหิวใจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี67ตอนรับเทศกาลวาเลนไทน์2024ณ Garden Art Spaceสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟยิงพลาดไม่ได้ค่ะเมื่อบาริสต้าตัวแทนจากการแข่งขันระดับประเทศจากฮารุดอทชลบุรีเปิดเมนูสุดพิเศษโดยมีดีเจพุทธพุทธิชัยรวมสร้างสรรค์เมนูกาแฟสุดพิเศษที่มีเฉพาะฮารุดอทสาขาชลบุรีเท่านั้นโดยเมนูนี้จะมีจำหน่ายถึงแค่วันที่31มกราคม2567นี้ค่ะก็เป็นการเปิดตัวสวนนะครับซึ่งใช้เวลาทำมาตั้งแต่เปิดตัว5เดือนนะฮะซึ่งคนเนื้อที่นี่นะครับก็มีความตั้งใจที่จะทำให้เป็นจุดรวมตัวของพวกศิลปินนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของงานดนตรีเรื่องของสวนเรื่องของกาแฟนะฮะซึ่งผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสุนทรียภาพของมนุษย์นะครับก็ดีใจมากที่ได้มีวันนี้เปลี่ยนไปที่เทศกาลใช่ครับก็ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่หรือตรุษจีนวันแห่งความรักนะฮะผมคิดว่าเราก็จะมีธีมที่จะจัดงานล้อไปกับเทศกาลเหล่านี้ครับครับคอกาแฟถูกใจยังไงครับคือถูกใจมากครับคือเราเป็นแฟนนานาคอฟฟี่อยู่แล้วแล้วก็ที่ชลบุรีเราทราบมาว่ามีแลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับคนที่เป็นคนชลบุรีเองหรือว่าใครที่เป็นแบบนักท่องเที่ยวที่มาชลบุรีก็มาที่ฮารุดอทนะครับชลบุรีบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์ได้นะครับแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าโดยนานาคอฟฟี่เนี่ยบรรยากาศความสวยงามนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเรื่องของรสชาติกาแฟบาริสต้าทุกคนใส่ใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเองเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟก็จะชอบร้านที่กาแฟอร่อยถ่ายรูปสวยบรรยากาศน่านั่งแล้ววันนี้บวกกับมีเมนูพิเศษด้วยครับที่พุทแล้วก็ทางนานาได้ร่วมกันครีเอทเพื่อเป็นการที่แบบเฟสทีฟคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ไปด้วยในตัวนะครับวันนี้ก็เลยได้มา1เมนูแล้วก็เป็นการได้ร่วมทําบุญด้วยนะครับเมนูนี้ฝากด้วยแล้วกันนะครับเผื่อว่าใครที่มาที่นี่จะมีขายถึงแค่วันที่31มกราคมนะครับเมนูนั้นชื่อว่า Strawberry Cloud Coffee ครับเป็นเมนูที่ทานแล้วจะมีความสุขยิ่งแย้มเหมาะกับเทศกาลครับที่นี่บอกว่าเรื่องกาแฟมันคัดสรรมาแบบโอ้จากที่ไหนไกลมากเลยอะไรกาแฟคัดสรรมาเยอะครับพอถ้าพูดถึงเรื่องกาแฟโดยส่วนตัวผมเองก็เคยเป็นคิวเกรเดอร์เมื่อ8ปีที่แล้วนะฮะในยุคที่คิวเกรเดอร์คือทำหน้าที่ในการประเมินกาแฟชิมกาแฟซึ่งตอนนั้นในเมืองไทยมีคิวเกรเดอร์6คนนะครับ8ปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่รู้จักว่าการชิมกาแฟแล้วการให้คะแนนกาแฟเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเราก็เป็นคิวเกรเดอร์ในยุคต้นๆนะครับแล้วก็ไปที่ฟาร์มนะฮะไปโคลัมเบียไปคอสตาริกาหรือแม้แต่ภาคเหนือภาคใต้ของเราเองนะฮะไปฟาร์มเพื่อที่จะไปดูกับเกษตรกรนะฮะทำกาแฟร่วมกับเขาชิมแล้วก็แนะนำว่าคนเมืองเนี่ยเขากินกาแฟแบบไหนเขาชอบกาแฟแบบไหนรสชาติยังไงนะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ผลิตผลผลิตกาแฟเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของคนเมืองซึ่งเราเป็นคนทำร้านกาแฟแล้วเราก็จะคอนเนคกับลูกค้าอยู่แล้วนะฮะซึ่งข่าวสารตรงนี้เกษตรกรไม่ค่อยได้รับรู้นะครับเราก็จะเป็นคนไปฟาร์มกาแฟครับไปซื้อ
ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยหรือเมืองนอกจุดเริ่มต้นเรามาจากการเลือกกาแฟเองวันนี้เราจะให้อินไลน์การแต่งสวนนะครับการเดินมีความพิเศษยังไงบ้างสวนสวนนี่ก็จะเป็นสิ่งที่จะเติมเต็มนะฮะคือเราในการสร้างร้านกาแฟเนี่ยคือการสร้างบรรยากาศในการดื่มกาแฟเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆในการดื่มกาแฟเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้จดจำเวลาที่เขาดื่มกาแฟแล้วเขามีความสุขนะฮะกับรสชาติสวนก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะฮะที่จะทำให้คนเราเนี่ยได้เกิดอารมณ์ที่ดีมีสุนทรียภาพหรือเราเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์นะฮะมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวที่โคเบบ้านเมืองเสียหายหมดเลยแล้วก็คนนี้ต้องอพยพไปอยู่ที่โรงพละของโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นสิ่งแรกที่คนญี่ปุ่นร้องขอคืออะไรทราบไหมฮะเขาขอกาแฟดีๆแก้วหนึ่งเขาบอกว่าการได้ดื่มกาแฟดีๆแก้วหนึ่งเนี่ยทำให้เขานึกถึงวันที่เขาใช้ชีวิตปกติก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนั้นนะครับจริงๆงานศิลปะของเตยคือเราอยากให้คำภาษาไทยกลายเป็นงานศิลปะจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่นะคะที่แบบเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะว่าเตยชอบตามหาสเปซที่ทุกคนให้คุณค่าในศิลปะชีวิตความรักความสุขแล้วก็รวมถึงความเศร้าเตยว่าวาเลนไทน์นี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าค่ะพื้นที่นี้จะเต็มไปด้วยความรักแล้วคนที่เข้ามาอ่านคำของเตยที่ร่วมกับฮารุดอทจะได้ของขวัญชิ้นเล็กๆกลับไปนั่นคือการเคารพคุณค่าแห่งรักในความเป็นมนุษย์ของตัวเองขอบคุณค่ะโอเคครับก็ผมฝากนะครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับฮารุดอทชลบุรีบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับที่นี่อย่างที่บอกว่าร้านสวยกาแฟอร่อยนะครับแล้ววันนี้เราเพิ่งเปิดการ์เด้นอาร์ตสเปซไปนะครับก็มีพื้นที่ของพี่ๆแบบที่ชื่นชอบศิลปะรวมถึงพี่เตยยี่นะครับกุมภาเนาะได้เจอข้อความที่เกี่ยวกับความรักให้กำลังใจมานั่งชิมกาแฟนัดเพื่อนมาสังสรรค์กันด้วยแล้วก็ฝากเมนูของคุณด้วยแล้วกันนะครับที่ร่วมกับทางนานาคอฟฟี่นะครับ Strawberry Cow Coffee นะครับก็ทุก50บาทได้ทำบุญกันด้วยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆครับผมที่นี่ฟูลฟิลแน่นอนฟูลฟิลแน่นอนครับร้านสวยมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ